นี่เบ็ดแจ๊บอยู่หลังกล้องครับผมวันนี้กลับมาพบกับทอยคลัสกันอีกแล้วครั้งนี้มาแบบเต็มรูปแบบเต็มประสิทธิภาพบอกเลยว่าเทปหนึ่งมันไม่ได้ทำง่ายๆนะหนูทำยากจริงวันนี้จัดเต็มเลยนี่งานนี้ชื่อว่า Pips Blossom Iceland ครับครับผมเป็นงานจากศิลปินชาวจีนชื่ออยู่ตรงนี้แหละไม่ออกเขาออกงานมามีหัวอันนึงเป็นมูนพาเลทเขาเรียกมูนพาเลทใช่มูนพาเลทออทัมลักษณะงานเขาจะเป็นแบบเซอร์เรียลครับเซอร์เรียลก็คือเหนือจริงแต่ถ้าเอาที่เราฟังกันง่ายๆนะมันคือแฟนตาซีแหละใช่จะเป็นหน้าผู้หญิงในแต่ละฤดูตอนนี้ออกมา2ฤดูแล้วตัวนี้คือล่าสุดเลยงานนะครับจะเป็นเลซินคิดหลายคนบอกเลซินคิดคืออะไรครับคล้ายๆพลาสติกคิดพลาสติกคิดมันคือการประกอบพลาสติกใช่ไหมมาเป็นแผงอันนี้เลซินคิดมันจะมาเป็นชิ้นๆก็คือวัสดุเนี่ยเป็นเรซินเอามาต่อกันนั่นเองใช่ที่สำคัญนะงานนี้ไม่มีสีมานะจ๊ะสีขาวล้วนต้องมาทำสีกันเองแล้วก็สามารถให้ช่างทำสีเนี่ยทำสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยคือเราสั่งอาร์ติสต์เขาเลยเหรอไม่สั่งกับเราเนี่ยอ๋อสั่งกับพี่ปุ๊บนี่เปิดมาในกล่องก็จะมีคู่มือการประกอบใช่เดี๋ยวผมกลางให้ดูนี่ก็จะมีบอกว่าเนี่ยงานโดยรวมเป็นยังไงใช่ไหมประกอบยังไงประกอบแบบไหนติด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 งี้ต่อมาก็คืออันนี้เป็นใบเซอร์ติฟิเคทนะครับผมครับเปิดกล่องมาป้าเราก็จะเจอโฟมนะครับยางนั่นเองนะครับแบบบางอันนี้เขาให้เป็นรูปอันนี้คืองานสเก็ตของเขามีกรอบมาเลยเหรอกินมีใส่กรอบมาให้เรียบร้อยนี่มีลายเซ็นด้วยนะจะเป็นลายเซ็นพิมพ์นะต่อมาครับเราจะเอาชั้นนี้ออกนี่ครั้งนี้ผมหยิบให้ดูในฐานะที่ผมทำมาหลายตัวแล้วผมรู้ว่าอะไรควรจะหยิบตรงไหนมันจะไม่หักแล้วก็หัก นี่ผมให้ดูงานนี่คือต้นไม้ผมเห็นศิลปินทั้งจีนทั้งไทยนะบางคนทำสีชมพูสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันทำได้ทุกสีแหละมันคืองานแฟนตาซีครับงานเซอร์เรียลอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไม่ต้องทำเลยก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เรื่องจริงนะบางคนก็ชอบเก็บสีดิบบางคนเก็บสีเทาเลยนะอันนี้ชั้นที่1ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับชั้นที่1จะเป็นส่วนของต้นไม้ชั้นที่2ครับชั้นนี้จะเป็นหน้าคนครับเป็นผมแล้วก็เป็นปลาช่วยถ่านไม้สวยนะนี่ถ่านไม้ถ่านไม้เขาจะมีรูมาให้แล้วเขาจะมีน็อตหกเหลี่ยมให้มาขันครับติดกับตัวผู้หญิงเลยเนี่นี่ดีๆน่าเพื่อช่างเรียนอุ๊ยนะอุ๊ยนี่มันจะตั้งอย่างนี้ครับชิบหายมันก็ยาวเหลือเกินก็เพื่อความแน่นหนาไงนี่ก็จะตั้งอยู่อย่างนี้นี่เราทำการประกอบเรียบร้อยขายหกเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราจะเพ้นงานหัวเนี่ยนะครับจะต้องประกอบให้เรียบร้อยก่อนเฉพาะแค่หัวนะแล้วก็ยึดน็อตแล้วฐานไม้อ่ะต้องใช้เทปกั้นครับเพราะไม่งั้นเราจะพ่นไปโดนฐานไม้ไงถูกต้องใช่ต้องกั้นให้ดีอันดับแรกที่ผมจะพ่นนะผมจะต้องพ่นหน้าคนก่อนหน้าคนเนี่ยตอนแรกเขาลองพื้นสีเทามาใช่ไหมครับเราต้องลองพื้นขาวเพื่อที่ว่าสีเทาอ่ะมันเป็นค่าสีที่ค่อนไปทางดำหน้าผู้หญิงคนนี้จะต้องสดใสจะต้องมีสีเนื้อสีเนื้อชมพูสีครีมครีมสีชมพูปาดตบเหมือนเมคอัพผู้หญิงอ่ะก็คือสีที่มันจะมาพ่นทับเนี่ยมันเป็นโทนสีอ่อนใช่ถ้าเราลองพื้นสีเข้มเนี่ยหน้าก็จะออกมาที่มีสีเข้มครับผมถูกต้องฉะนั้นลองพื้นขาวไปก่อนอันนี้จะเป็นออปชันที่อ้างบอกเป็นขนนกอ่ะจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆมันคือใบไม้นี่มันจะติดตรงนี้
อ๋อก็เป็นริ้วริ้วเป็นแม่เหล็กเหรอเป็นแม่เหล็กครับและตรงนี้ก็จะเป็นสลักเสียบเหมือนกันมีอะไรมีใบไม้กับดอกเห็ดขึ้นมาใช่จริงๆผมคิดว่าพอมันคำว่าเป็นเรซินคิดอ่ะผมจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันต้องมาติดกาวติดติดคืออันนี้คือมันก็มีจุดที่แบบว่าเขาอะใส่แม่เหล็กมาด้วยในกล่องอะเขาแถมดินน้ำมันกาวให้ด้วยนะเผื่อใครอยากโชว์แบบไม่ทำสีก่อนแล้ววันใดวันหนึ่งอยากทำสีก็คือถอดได้อันนี้จะมีเห็ด2ดอกผมทำมาหลายหัวนะผู้ชมผมจำได้หมดแล้วเรียกว่าฮอตฮิตเลยแหละตัวเนี้ยงานชิ้นเนี้ยนะมันมีความยากในการทำงานสูงเพราะอะไรรู้ไหมดีเทลมันเยอะถูกต้องต้องมานั่งคอยกั้นพ่นเอาใช่ไหมล่ะใช่ฉะนั้นงานเนี้ยจะเป็นงานที่รวมเทคนิคทั้งหมดในชีวิตผมเลยทุกอย่างบอกเลยบางทีอาจจะมีการซ่อมด้วยแหละเอาครับนี่คือชั้นสีที่อ้างหยิบมาอืมชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะของสีวาเลโอเลยคือมันจะฟิตพอดีขวดเลยเนี่ยคือวางได้ไม่หล่นคือวางขวดไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้แต่ว่ามันเอาเข้าออกง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ล้มไงเพราะว่ามันพอดีใช่นี่เป็นสีวาเลโอมีจำหน่ายในประเทศไทยแล้วด้วยนะคนนำเข้าก็จะเป็นร้านหยิบอย่างกับตัวชั้นใต้ดินห้างฟอร์จูนพระราม9เออคือจะบอกว่าตอนไปเลือกสีนะท่านผู้ชมคิดก่อนนะว่าจะไปเอาสีอะไรครับเพราะโทนมันเยอะมากเยอะจริงหนังโทนเขียวอย่างเงี้ยมี10โทนอ่ะอันนี้แบบว่าเลือกมาอันนี้ผมเลือกมาแล้วหมดด้วยนะผมเลือกมาแล้วนั่นแหละผมก็คัดมาได้ประมาณเนี้ยนี่คือโทนที่ผมใช้อันนี้คือสีสูดน้ํานะที่ผมใช้กับหัวนี้ใช่มั้ยครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกสีอันนี้ก็จะเป็นสีที่ผมใช้ทั้งหมดเลยครับสําหรับหัวของเมื่อกี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสีสูดทินเนอร์กับแอร์บัดถูกใช่ถ้าเมื่อกี้ใช้กับตัวผู้กันครับจริงใช้กับแอร์บัดก็ได้ไหมสูดน้ำอ่ะถูกต้องแต่ส่วนใหญ่สูดน้ำผมจะทาเอาแล้วถ้าเกิดเราเอาสีพวกเนี้ยพวกที่เป็นทินเนอร์เนี่ยมันใช้กับผู้กันได้ปะได้สิแต่แค่เวลาทาแล้วมันจะมีมันจะมีเจอร์นิดนึงสีที่ใช้นะครับครับผมไล่ให้ดูเลยนะอันนี้จะเป็นโทนเมทัลลิกสีเหล็กทั้งหมดของไกอาแล้วผมมีเหล็กทุกเบอร์ทุกโทนเลยครับผมซื้อตุนไว้อันนี้ก็จะเป็นทองทองมีหลายเบอร์มากมีทุกเบอร์ เพราะว่าสีทองในแต่ละงานไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ อันนี้ก็จะเป็นโทนสีพิเศษของมิสเตอร์คัลเลอร์สีจะเป็นสีเหล็กที่ต้องเอาผ้ามาขัดให้มันยังเงาผมก็มีทุกเบอร์เหมือนกันส่วนนี้จะเป็นสีของไกอาสีเนี้ยจะเป็นสีแม่ที่ค่อนข้างเข้มข้นผมจะซื้อไว้แค่หลักๆของไกอานะเดี๋ยวผมผสมเอาเองแต่ที่ผมตุนไว้เยอะก็จะมีสีดำกับสีดำด้านแล้วมันยังมีสีดำมุกด้วยดำมุกคือฮามากดำมุกคือดำเงานั่นแหละไม่ไม่แดงไม่เงาด้วยนี่ให้ดูคือสีดำประกายมุกโอเคเก็ตครับแบ็คเพิร์ลรู้จักแบ็คเพิร์ลป่ะเดินอันนี้จะเป็นสีเนื้อครับหน้าผู้หญิงเลยใช้สีโทนนี้แหละเฟรมเกิลอาร์มเนี่ยเขาเอาไว้พ่นผู้หญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ยังจะบวกโทนเนื้อของไกอาร์เข้าไปอีกนะครับมันจะเป็นคนละเบอร์กันนะแต่มันจะเข้มกว่าเห็นโลโก้ไกอาร์ทีไรจะขับทุกทีอันนี้จะเป็นสีเคลียร์ใสครับเคลียร์ใสผมก็ซื้อตุนไว้ทุกเบอร์เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้หลายอันแน่นอนคือไอ้เคลียร์ใสเนี่ยมันก็จะมีสีของมันอีกใช่เช่นเราเอาไว้รองพื้นขาวแล้วเคลียร์ใสมาพ่นเนี่ยมันก็จะดูว่าลึกๆ ลงไปหน่อยใช่รองพื้นเงินก็จะเป็นเมทัลลิกเลยครับอันนี้จะเป็นสีโทนสีเทาครับใครคิดว่าเทามีแค่เทาเดียวไม่ใช่นะดูมันมีหลายเทามากเลยก็ตุนไว้เผื่อเอาไว้ทำพวกยาน Star Wars ทั้งหลายแหละใช่ยาน Star Wars โทนสีเทาเยอะแล้วแบบว่ามันเทาแบบว่าหลายเฉดอ่ะใช่ส่วนอันนี้จะเป็นสีคอปเปอร์ครับคอปเปอร์คือทองแดงนะครับส่วนนี้จะเป็นสีมุกมันจะมีมุกขาวๆธรรมดากับมุกเหลือบลุ้งเอ้ยโหมุกเหลือบลุ้งอันนี้ก็เอาไว้ใช้ได้หลายงานอยู่อันนี้จะเป็นโทนเมทัลลิกเลยไม่ต้องผสมอะไรเลยไม่ต้องลองก็คือลองพื้นเสร็จปุ๊บพ่นได้เลยพ่นเลยเมทัลลิกเลยแต่มันยังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่เลยซื้อไว้ไม่เยอะเอาไว้ทำพวกเกสรดอกไม้พวกอะไรเล็กๆตุ่มไฟอะไรอย่างเงี้ยแต้มๆสวยอยู่ส่วนชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นสีปกติก็คือเนื้อสีปกติแล้วเนื้อสีปกติธรรมดาเลยผมจะเรียงอย่างนี้ม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงเรียงตามสีรุ้งครับส่วนอันนี้ครับตอนนี้เขาเรียกว่าสีสูตรน้ำมันเป็นอินาเมลตัวนี้ไว้เคลือบผสมอินาเมลใสๆแล้วเอาไว้เคลือบโน่นเคลือบนี่เคลือบร่องลึกบางคนอ่ะเขาเอาไว้พ่นเลยแหละ uh-huh. แต่ผมสีสูตรนี้มันมีความไหลลื่นมากผมชอบเอาไว้เคลือบมากกว่าอันนี้ก็มันเป็นสไตล์เดียวกับทำเวทเทอร์ลิงป่ะใช่นี่มันคือสไตล์เดียวกับการนี้ครับแต่ว่าคือก็เป็นสีแดงสีเขียวอะไรงี้ไปครับส่วนนี้ฟูออเรสเซนต์ครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ตุนไว้ก่อนเผื่อใช้เปิดแบ็คไลท์มาบึ้งเลยครับ
อันเนี้ยผมซื้อมาเอาไว้ทำสีเลือดพรีเดเตอร์กับเอเลี่ยนส่วน2สีเนี้ยซื้อมาตุนไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเคลียครับเคลียสายของทามิยาเออนี่จะบอกว่ากวดสีเหลืองเนี่ยนะไม่ค่อยได้ใช้ผมซื้อไว้ตั้งแต่ป.3นะเออยังไม่หมดเลยเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะมองว่ามันแพงนะแต่ว่าจริงมันก็ใช้ทีละนิดทีละนิดอ่ะเออแล้วสมัยก่อนขวดเนี้ยคือ80บาทเออตอนนี้แพงมากแล้วครับจะบอกว่าผมชอบใช้สีเคลียร์นะผมใช้ไกอาชอบใช้ไกอาที่สุดเพราะว่ามันเข้มข้นมากครับส่วนตัวนี้นะครับจะเอาไว้เคลือบเดินเส้นเดินล่องอะไรต่างๆนานาแล้วผมซื้อตุนไว้ทุกสีเหมือนกันเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีงานอะไรให้เราทำถูกคือแต่ก่อนน่ะมันจะมีแค่ดำครับเทาขาวปัจจุบันมีเหลืองมีส้ม อันนี้ผมก็ซื้อตุนไว้นะซื้อตุนพูดกับคนนี้ไว้ใช่ซื้อตุนไว้สวัสดีครับ เมื่อกี้ถึงสีอะไรแล้วเนี่ยก็ดำส้มเหลืองอ๋อดำส้มเหลืองมีเขียวครับมีน้ำเงินมีชมพูสีเขียวนี่เด็ดสุดสีเขียวเอาไว้ทำอะไรผมเอาไว้ทำสีสนิมของสีทองแดงอ๋อพาทินานั่นเองคือทองแดงเวลามันขึ้นสนิมมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนหยอกไปเหมือนเลยส่วนอันนี้ครับอันนี้ต้องคุกเข่าอันนี้เขาเป็นคนสำคัญกับผมเลยนะครับสีของลาดิฟสตูดิโอเป็นสีของคนไทยนะครับคือผมจะใช้สีหลักๆของเขาเลยนะสีขาวสีดำแล้วก็รองพื้นทุกเบอร์เลยเขาจะมีสีแปลกๆอ่ะพวกสีอย่างเงี้ยสีฮิบิคิอ่ะคืออะไรอ่ะเหลือบๆลุ้งๆม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินเขียวๆเฮ้ยสวยๆเออเขาจะมีสีประหลาดๆอย่างเงี้ยเยอะผมแนะนำโทนนี้แค่พ่นรองพื้นดำแล้วก็พ่นสีพวกนี้ลงไปเลยครับสวยเดี๋ยวเรามีให้ดูแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นพวกวอชของวาเลโฮผมหยิบมาให้ดูก็จะเป็นสีสนิมแต่เป็นสูตรน้ำส่วนใหญ่เขาเอาไว้ทำรถถังกันผมจะใช้สีสนิมสูตรน้ำมันกับสูตรน้ำผมชอบใช้อยู่2ยี่ห้อแล้วแต่งานแตกต่างกันไหมแตกต่างความหนืดความอะไรเงี้ยหรอแตกต่างเป็นรถเนี่ยผมชอบใช้น้ำเพราะว่ามันไหลตามน้ำได้แต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ผมชอบใช้สูตรน้ำมันเพราะหุ่นยนต์แม่งใช้น้ำมันส่วนอันนี้เด็ดมากเลยเป็นขี้โคลนผสมหญ้าเฮ้ยงงเด้นี่ขี้โคลนผสมติ๊กตะขาบรถถังนะใช่เลยใช่เลยขี้โคลนผสมหญ้าเขาทำสเกลมาให้เราด้วยนะว่าจิ๋วไว้มีโอกาสมีงานไหนเดี๋ยวผมเทสให้ดูอ่ะต่อมาอันนี้สีสเกลครับสีคนไทยเหมือนกันสีสเกลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผมมีค่อนข้างเยอะผมเอาไว้ไฮไลท์บางเพราะว่าสีสเกลเนี่ยมันลงครั้งเดียวแล้วมันไม่แน่นเหมือนสีที่เราผสมเองสีเขาผสมเสร็จมาแล้วค่อนข้างบางฉะนั้นผมเอาไว้ทำไฮไลท์กับเอาไว้ผสมสีให้เปลี่ยนโทนเช่นผมอยากได้ส้มผมใช้แดงผสมเหลืองของมิสเตอร์คัลเลอร์แล้วผมอยากได้เฉดแดงกว่านั้นผมหยอกสีแดงสเกลสัก3หยด มันสะดวกกว่ามันเร็วกว่าและสเกลก็ยังออกสีประหลาดมาเหมือนกันนะนี่สีอลูมิเนียมเฮ้ยสวยสวยสวยตอนเนี้ยค่ายคนไทยอ่ะก็ขยันออกสีประหลาดประหลาดออกมาเยอะนี่อย่างอันนี้ก็จะเป็นสีออกทับทิมหน่อยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูงานกันครับอันเนี้ยจะเป็นขั้นตอนที่ผมทำอันแรกเสมอสำหรับหัวแรกผมจะเพ้นต้นไม้ก่อนเลยด้วยความที่เราจะทำโทนเนี้ยเป็นโทนพิงค์ต้นไม้ผมอยากทำสีชมพูแต่เดี๋ยวจะไล่เฉดผมจะไล่ด้วยสีสูตรน้ำครับอันดับแรกนะเขาพ่นรองพื้นมาให้เราแล้วเอาแปรงปัดฝุ่นก็พอคือจากโรงงานเนี้ยมันจะมีฝุ่นอยู่เล็กน้อยถ้าใครถามแปรงนี้ได้มาจากไหนของพามวันนะจริงมั้ยเนี่ยจริงจากโดโจสโตร์เขาให้มาคือมันแปรงแต่งหน้าผู้หญิงนั่นแหละแต่หัวมันเนี่ยเหมาะสำหรับปัดงานสเตจูโอเคเมื่อปัดงานเสร็จนะครับก็เตรียมจานสีมีจานสีหรือว่ากำลังบูชาอะไรอยู่มันคือถาดข้าวไหว้เจ้านั่นแหละแต่ผมเอามาทำเป็นจานสีเพราะว่าขนาดกำลังดีแล้ววัสดุเป็นอลูมิเนียมปั๊มไม่เป็นสนิมคงทนใช้ได้นานใช่เวิร์กแล้วก็สิ่งสำคัญไม่ได้นะครับก็เมื่อเราพูดเยอะๆเราก็ต้องกินน้ำใช่ไหมจิบน้ำไม่ใช่นี่มันน้ำก๊อกเอาไว้ผสมสีผมจะเลือกใช้สีชมพูเป็นหลักเลยฉะนั้นเราลงสีเข้มก่อนผมเรียงไว้ในเข้มกลางอ่อนใช่ไหมครับหยิบสีเข้มมาเลยโดยลืมเขย่า สีเนี่ยนะวาเลโฮเนี่ยนะถ้าไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะข้นคลักอยู่ในขวดเลยบีบมันจะเจอแต่น้ำฉะนั้นเขย่านานๆถ้าเขย่าแล้วนะมันยังไม่เป็นเจลให้คุณนะ
คุณก็เปิดฝาตรงนี้ออกได้เลยแล้วก็เอามายื่นฟันคนๆๆๆเอาบางคนน่ะใช้สีน้ำแล้วแบบสีน้ำไม่เวิร์คเลยว่ะแม่งเหลวระบายไม่เรียบอะไรเงี้ยจริงๆต้องเขย่านานๆหน่อยแล้วสีตัวเนี้ยมันเป็นเนื้ออะคริลิกแบบแน่นๆเลยมันทำให้เราระบายได้เรียบมากโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำเยอะเว้ยแทบไม่ต้องใช้น้ำเลยระบายลงมาเลยคืออันเนี้ยรูมันเยอะต้องพยายามแทง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 ให้มันลงไปลงไปในร่องผมเคยทำแบบอย่างเงี้ยคิดว่าเสร็จแล้วพอพลิกดูชิปหายแล้วข้างในบานเลยแล้วก็ด้วยความที่งานชิ้นนี้นะมันละเอียดแล้วมันก็เล็กฉะนั้นน่ะเราต้องพยายามเกี่ยสีล็อตแรกของเราเนี่ยนะให้ได้บางและเรียบที่สุดเพราะไม่งั้นมันจะกลบดีเทลใบไม้เราหายไปครับทำแบบเนี้ยทั้งต้นเลยผมลงใบไม้เรียบร้อยดอกไม้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันยังเป็นสีชมพูอยู่เราจะทำการดายบัตรดายบัตรคืออะไรคือผู้กันแห้งๆนี่แหละเราจะดายบัตรสีกลางก่อนนะเราใช้ถาดสีเดิมเลยสีตัวนี้มันชื่อมาเจนต้าเป็นชมพูอมม่วงใช่ไหมเราบีบขาวลงมานิดนึงจะทำให้เฉดมันอ่อนขึ้นเหรอถูกต้องพี่กำลังทำสีที่ลึกที่สุดใช่ไหมตอนนี้เราทำสีกลางก่อนก็ปาดแห้งๆนะครับนี่เน้นกลางๆส่วนที่ลึกที่สุดก็ยังเป็นชมพูเข้มอยู่ใช่ไหมปล่อยมันไว้แล้วก็อย่าลืมปาดข้างหลังด้วยแล้วก็เราก็ทำแบบนี้นะทั้งต้นเลยส่วนกิ่งไม้เนี่ยนะเอาไว้ทำสุดท้ายเพราะว่ากิ่งไม้มันเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราทำกิ่งไม้พร้อมกับทำสีชมพูเนี่ยมันจะเลอะเนี่ยอย่างตอนนี้ตอนปาดเห็นไหมสีชมพูไปเลอะกิ่งไม้แล้วให้มันเลอะไปก่อนเพราะว่าสีอันนี้ค่าสีของอะคริลิกอ่ะมันเป็นค่าสีแท้แล้วสีมันจะแน่นมากมันสามารถกลบได้เราได้บัตรครั้งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอมันแห้งและได้บัตรสีที่สว่างกว่าเดิมอีก2สเต็ปอีก2ครั้งโอเคสเต็ปที่2ครับใช้สีพิงค์เลยมันจะอ่อนกว่ามาเจนต้าเสียงมันก็ตดก็บีบขาวเพิ่มไปอ๋ออ่อนลงอีกสเต็ปนึงใช่อันนี้นะเบาที่สุดหัวนี้ขึ้นชัดเลยส่วนที่บนที่สุดเบาที่สุดใช่ผมเลือกใช้แปรงหัวตัดเพราะว่ามันสามารถกินขอบของใบไม้ด้วยได้ด้วยมันจะทำให้ใบไม้ดอกไม้เราอะมีเลเวลดูโอ้ขึ้นเสร็จสีลึกก็ยังอยู่สีกลางก็ยังเห็นถึงเวลานะพอเป็นพุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราจะปาดสว่างทั้งหมดไม่ได้เราต้องทิ้งความมืดไว้บ้างก็คือเราจะดูว่าตรงไหนสูงแล้วปาดสว่างไปตรงไหนที่มันลึกเนี่ยก็ปล่อยไปใช่ไม่งั้นมิติมันจะไม่เกิดเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราต้องสร้างแสงให้มันด้วยสร้างแสงและเงาและเรานะครับได้บัตรสเต็ปที่2อย่างเงี้ยนะทั้งหมดเลยนี่ครับสเต็ป2เรียบร้อยมันจะมีความสว่างอยู่ที่ขอบผิวๆแล้วมันก็จะยังมีความเข้มอยู่ในร่องลึกๆเห็นไหมพอเวลาเรามองงานอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามีชมพูไล่เฉดใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงต้นไม้มันจะวางเอียงๆอย่างนี้เราจะเห็นมิติลึกของแต่ละเลเยอร์เราจะได้บัตรด้วยสีขาวอย่างเดียวเลยอันนี้คือขาวสุดแล้วใช่เวลาคุณทำดอกไม้ใบไม้อ่ะผมอยากให้คุณดูของจริงว่ามันเป็นยังไงธรรมชาติสร้างสรรค์มา อย่างซากุระอันเนี้ยมันจะชมพูตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วค่อยๆเฟดชมพูมาจะเป็นขาวขอบๆถูกต้องนั่นแหละเรากำลังจะทำแบบนั้นแต่อันนี้เราไม่ได้ดายทั่วๆนะดายเฉพาะจุดอันนี้สเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำขาวๆอย่างเงี้ยทั้งชิ้นเลยต่อมานะครับเราจะทำเกสรดอกไม้กันครับเกสรดอกไม้ผมอยากได้สีแบบว่าเหลืองอ่อนๆผมเลยใช้เหลืองกับขาวแล้วยังแอบมี
เศษๆในถาดเป็นอมชมพูนิดนึงเพื่อให้มันยังได้ความเป็นแบบว่าโทนสีเดิมๆอยู่มันจะมีบางใบที่มันมีดอกอยู่นี่โอ้ยโหทีละเม็ดเหรอทีละเม็ดเลยชัดเจ๋วเดี๋ยวผมจะทำการทำสีต้นไม้ละต่อไปนะครับจะทำส่วนของลำต้นละนี่สีที่ผมใช้คือวูดเกรนบีบแล้วทาเลยสีนี้คือสีน้ำตาลที่เข้มที่สุดที่เราจะลงต้องเก็บดีเทลก่อนเก็บรอยต่อระหว่างใบไม้กับกิ่งไม้ให้เนียนก่อนเดี๋ยวเราจะลงสีน้ำตาลเบอร์นี้นะเก็บร่องลึกและเก็บผิวหลักทุกก้านทุกต้นแล้วก็รอแห้งเสร็จแล้วเรามาดายบัตรกันทำเหมือนคล้ายๆพุ่มไม้นั่นแหละถูกป่ะใช่นี่อย่าลืมมันจะมีกิ่งไม้ที่แทรกๆอยู่เนี่ยอย่าลืมเพ้นท์มันลงไปด้วยดูว่ามันแผ่ไปไหนบ้างเนี่ยตรงเนี้ยพอชิ้นเนี้ยไปอยู่บนงานจริงๆอ่ะแทบมองไม่เห็นเลยนะแต่เราก็ต้องทำนี่คือเปลือกไม้นะครับที่เราลงสีหลักไปแล้วเวลาแห้งมามันจะออกด้านๆหน่อยแล้วผมผสมสีค่อนข้างเหลวนิดนึงให้มันไปติดในร่องลึกด้วยส่วนก้านใหญ่เนี่ยเวลาเราลงสีเสร็จเนี่ยมันจะแบบแฉะๆหน่อยแต่พอเวลาแห้งเนี่ยสีมันจะเซตอัพเป็นโทนนี้แหละเดี๋ยวรอแห้งทั้งหมดเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับมันยังมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นรากไม้เพ้นท์ลงไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะไม่เป็นโทนเดียวกันอ๋อโอเคโอเคจังหวะนี้นะมันจะไปเลอะหินเลอะอะไรไม่ต้องซีเรียสนะแต่พยายามอย่าเลอะ เพราะว่าหินเดี๋ยวก็เราก็ทำอีกสีนึงอยู่ดีแล้วงานมันเป็นงานแฟนตาซีท่านผู้ชมหินไม่จำเป็นต้องสีเทาสีน้ำตาลสีอะไรอย่างนี้ผมจะทำหินสีชมพูหินชมพูเออระหว่างรอนะครับตัวนี้แห้งเราก็มาดรายบัดกิ่งไม้ที่แห้งแล้วกันดีกว่าอ่ามาดูกันนี่สีนี้มะฮอกกานีบราวน์เหมือนเดิมแห้งๆปัดสีมะฮอกกานีใช่ไหมเสร็จปั๊บใส่สีแทนไปอีกหน่อยนึงแทนก็คือสีเนื้อนี่แหละผมอยากให้มันสว่างกว่านี้ปัดแห้งๆตรงนี้ปั๊บขึ้นไหมแน่นิดเห็นไหมจะดูไม่ดำเป็นตอตะกูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะปัดพองามนะเอาเป็นจังหวะรูปสวยเลยอ่ะพี่ปัดแบบนี้ทุกการเห็นไหมได้บัดส่วนที่สว่างที่สุดอันนี้ยังไม่มีส่วนที่สว่างที่สุดไปดูชัดๆเลยเป็นไงแตกต่างไหมขึ้นเลยขึ้นเมื่อกี้เราได้ทำการลงสีน้ำตาลเข้มไปแล้วสีน้ำตาลอ่อนที่ผสมสีไม้มะฮอกกานีกับสีแทนใช่ไหมทีนี้เราจะได้โทนไม้ที่มี2ระดับแล้วทีนี้เราจะตบระดับที่3ครับปาดน้อยๆเลยนะปาดแค่ตรงส่วนที่เป็นเปลือกไม้ที่แก่ๆแห้งๆบนๆเนี่ยเอาแค่นี้พอบางๆเลยสุดท้ายแล้วใช้อีนาเมลผสมเสร็จเดี๋ยวพี่ดูดิตาฉลากหนูไม่เห็นเลยอันนี้นี่ยี่ห้อนี้เอาพอกันเลยมิสเตอร์คัลเลอร์อันเนี้ยเขาผสมมากลมกล่อมแล้วใช่ไหมแต่มันยังเข้มอยู่ผมจะใช้ตัวนี้เจือจางตัวนี้เป็นอินาเมลของลาดิสเวลาใช้ได้นะสีตัวนี้มันจะตกตะกอนทำการเขย่ามันนิดนึงผมไม่ได้ตวงอะไรนะผมใช้ความรู้สึกเอานะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้วอะนี่ไงคนๆใช่ไหมแล้วก็มาแตะติ้งถ้ามันใสเห็นทะลุจานเนี่ยแปลว่าโอเคโอ้เหมาะสำหรับการเคลือบมันจะอ่อนลงไหมพี่มันจะอ่อนลงนิดนึงแล้วมันจะด้านจะเห็นว่าอินาเมลมันเข้าไปยัดในร่องเข้มสุดของเราแล้วเห็นไหม
เพื่อให้ทำไมอ่ะพี่เพื่อให้ร่องลึกมันเด่นชัดมากขึ้นต้นไม้จะได้ดูมีอายุที่เราไฮไลท์ไปที่เราตบอะไรไปมันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะทำให้โทนโดยรวมทั้งหมดเข้มขึ้นเราทำแบบนี้นะทุกก้านเลยผมได้ทำการไล่เฉดกิ่งไม้ใบไม้เติมพวกดอกไม้ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันจะถึงการประกอบกันแล้วครับต้นเนี้ยจะเป็นชิ้นสุดท้ายที่เสียบไปบนหัวเลยประกอบไงวะจริงเหรอเนี่ยผมใช้นี่เลยยูฮูซุปเปอร์กรูตัวนี้นะติดแน่นทนนานแห้งช้าหน่อยแต่แน่นโคตรหาซื้อได้ตาม B2S เพราะที่อื่นผมไม่เคยเห็นขายเลยเวลาใช้กาวอย่าลืมผมเคยบอกไว้แล้วว่าอย่าบีบโดยตรงใส่ชิ้นงานให้บีบใส่ภาชนะก่อนเสมอเมื่อบีบใส่ภาชนะเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ไม้จิ้มฟันตักมันขึ้นมามันจะไม่แพทย์นะครับเนื่องจากงานมันไม่ได้มีน้ำหนักมากมันไม่ต้องยึดเหล็กเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วกิ่งนี้เนื่องจากมันมีน้ำหนักมากใช่ไหมทางค่ายได้ใส่แกนเหล็กมาให้เราด้วยทากาวที่แกนเหล็กด้วยนะแล้วก็ที่สลักเนี่ยมันช่วยให้เหล็กประสานกับร่องได้ดีขึ้นด้วยของห้ามกลึบเข้าไปเห็นไหมพอดีเป๊ะแล้วก็อันเนี้ยเขามีแม่เหล็กให้กับแกนเหล็กให้อีกทีนึงเราก็แค่ไปเสียบอย่างนี้อันนี้เสียบให้ดูเฉยๆนะถึงเวลาเราต้องเสียบอันสุดท้ายเลยโอ้ชิ้นส่วนแรกเสร็จแล้วมาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นสีเนื้อเป็นสีรองพื้นเบสของผู้หญิงผมใช้ตัวนี้ครับของไกอาสีอันเนี้ยจะเป็นสีรองพื้นสีเนื้อที่ผมใช้บ่อยที่สุดทินเนอร์ของลาดิสเวลาพ่นนะครับพ่นเก็บซอกๆ ก่อนแล้วก็อย่าพ่นจนชุ่มพ่นพอแบบสีติดพอเพราะว่าเราต้องพ่นกันหลายรอบอยู่แล้วอันนี้นะครับคือพ่นรอบแรกรอให้แห้งแล้วพ่น3พ่นทีละชั้นจนกว่าสีเนื้อจะแน่นพ่นรอบที่2นะครับผมรอบที่3ครับผมรอบที่3นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นว่าหน้ามีสีเนื้อที่แน่นแล้วนะครับเป็นรองพื้นที่แบบว่าแน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพ่นสีชมพูตัวนี้มันชื่อว่า Fresh Pink ของไกอานะครับคลุมในส่วนที่เมคอัพจะเป็นสีเข้มตอนนี้มีแมวอยู่ใต้โต๊ะติ๊กเทสีลงไปแล้วก็ปรับความแรงของลมนะครับคืออยากได้หัวเล็กๆแล้วก็เริ่มยิงในส่วนที่ลึกที่สุดเก็บเงาของเขาขึ้นเลยอ่ะคล้ายๆทางมีเงาต่อมาเก็บไฮไลท์ตรงบริเวณหน้าผากนิดนึงตาปากจะสังเกตว่าผมจะเว้นบริเวณคางกับแก้มไว้นิดนึงตอนนี้จะเริ่มเห็นว่า T zone เนี่ยเริ่มมีแสงและเงาแล้วใช่ไหมหูมีร่องลึกคอมีร่องลึกทีนี้ก็มานั่งไล่เก็บความชัดตื้นของเงาอีกทีนึงมุมปากเนี่ยต้องสีเข้มใต้คางต่อมาจะเป็นการปัดแก้มเราต้องปัดให้เป็นเวิ้งสวยๆนวลๆแต่ยังต้องมีสีขาวตรงนี้รอบๆนี้อยู่กำหนดโทนบางๆไม่ต้องลากแอร์บัดสุดลากไกลประมาณนึงอันนี้คือคัฟเวอร์ใบหน้าทั้งหมดแล้วทีนี้เราจะมาลงสีเมคอัพครับอันนี้เป็นสีชมพูครับผมจะไว้พ่นบางๆปัดแก้ม
ตอนซื้อแอร์บัดมาครั้งแรกไม่รู้ด้วยนะว่ามันต้องมีขาตั้งเพื่อเอาไว้แบบเมื่อกี้นะเออแล้วก็ไม่ซื้อด้วยนะคิดว่าที่ร้านหลอกขายปรากฏว่าพอมาใช้จริงตายหายแล้วต้องมีใช่ไหมต้องมีจะมีบางๆตรงแก้มคางแก้มสันจมูกหน้าผากนิดนึงเสร็จแล้วครับผมต่อมาผมใช้สีกระโหลกนะครับเบอร์32สกินโทนทำไฮไลท์เพื่อเบรกความชมพูให้มันบางลงนิดนึงผมว่าผมจริงชมพูแรงไปหน่อยอันนี้คือไม่ต้องผสมทินเนอร์ใช้เลยใช่ผสมเสร็จเสร็จแล้วหน้าเหลือทำลิปสติกเราใส่แดงเป็นแม่ก่อนเลยผมใช้แดงสดนะครับของมิสเตอร์คัลเลอร์ใส่เหลืองของสกาวแอดส้มไปนิดนึงส้มนี้นะชื่อว่าส้มดราก้อนบอลแซดเลยนะอ๋อเหรอเออเป็นสีที่เขาผสมมาพ่นตัวคุณโดยเฉพาะอ๋อเหรอเออโอ๊ตไวท์ของลาดิสสตูดิโอครับหน่อยนึงเออทำไมทากับเล็บตัวเองชอบละสีลูกพีชเลยพ่นริมฝีปากอันนี้พลาดไม่ได้นะเดี๋ยวจะเอาสีเนื้อมาพ่นเก็บมุมปากอีกนิดนึงเท่านี้พอแล้วเราก็จะได้ปากที่ฟุ้งชมพูสวยงามผมใช้สกาวรองพื้นและไฮไลท์ด้วยพิงโกสพ่นคลุมให้ทั่วเพราะหลักๆเราจะเป็นชมพูอยู่แล้วจุดสำคัญเลยนะต้องพ่นให้มันกินเศษๆเข้ามาที่เนื้อคนด้วยแล้วก็ยิงบางๆนะครับตรงปลายๆย้ำนะแค่ตรงปลายนะใส่ไม่ดีป่ะทำไมอ่ะเป่าหูตรงใบตรงเนี้ยครับปรับเป็นหัว 0.3 เบอร์เล็กสุดแม่นๆนิดนึงลายตามเนี้ยแถวๆเนี้ยนะก็วนตามไปเลยบางๆอย่าเข้มประมาณนี้จะเห็นว่ามันจะมีใบในนี้อยู่อีกเยอะเลยใช่ไหมให้เราพ่นสีชมพูนะคลุมคร่าวๆไปก่อนให้เนื้อหลักของมันนะมีความเป็นชมพูอันนี้คือยิงคุมพื้นที่นะประมาณนี้ต่อมาผมจะลงในส่วนที่ลึกที่สุดของสีชมพูครับเฮ้ยหมดแม่จะเอาอะไรปิดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยครับทำงานตอนดึกก็อย่างนี้แหละอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของข้างๆคอสีเดียวกันเลยพ่นยิงปลายไปก่อนยิงปลายให้เข้มเลยให้เข้มที่สุดเลยนะอันนี้คือสีเดียวแต่ไล่เฉดเลยใช้วิธีนี้ใช่นี่ประมาณนี้แล้วรอแห้งต่อมาจะยิงไฮไลท์ด้านมืดที่สุดด้วยไวโอเลตครับผมพ่นตรงส่วนร่องลึกทั้งหมดเลยครับตรงนี้บางๆพอเพราะอยากให้ม่วงเป็นแค่ริมไลท์ของมันนิดหน่อยมาถึงตรงนี้นะครับค่อนข้างละเอียดเลยผมจะยิงสีภูเขาเนี่ยนะกับสีแบ็คกราวของหน้าผาเนี่ยให้เป็นเหลือบม่วงไม่ต้องกลัวเรื่องรากไม้นะเดี๋ยวเราเคลือบใหม่ได้
้สีมุกลุงนะครับอยู่ในหมวดของคริสตัลคัลเลอร์ของมิสเตอร์คัลเลอร์รูบี้เรดทับทิมแดงเฮ้ยขึ้นอันเนี้ยเหมือนอะไรด้วยวะเหมือนอะไรครับเป็นรู้สึกเหมือนฟลามิงโกเลยเนี้ยป้าพูดอย่างเงี้ยครับเคลือบทั้งหมดเลยเพราะว่าค่าสีของตัวเนี้ยมันจะเป็นสีใสดูเป็นผู้ดีอ่ะพี่ดูเป็นผู้ดีอ่ะเสร็จปั๊บจำสีม่วงได้ไหมที่เป็นไฮไลท์ภูเขาใช่ไหมเราจะยิงสวนลงมาตรงๆทุกอันยิงสวนตรงหมดเลยนะเหม็นนิดนึงนะทุกคนแต่ไม่สามารถถ่ายใกล้ได้เพราะว่าควันขโมงอยากให้ดูควันมากเลยโอเคทีนี้เราพ่นเก็บมุกทั้งตัวแล้วสีมุกจะค่อนข้างแห้งช้ามากเราจะปล่อยให้มันแห้ง1วันแล้วก็จะมาเก็บดีเทลทั้งหลายทั้งแหล่ในนี้อีกทีนึงครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะทำการลงร่องลึกตามรอยต่างๆที่เขาเขียนมาผมใช้อันนี้ครับอินาเมลสีม่วง มันชื่อว่าเลเยอร์ไวโอเลตของมิสเตอร์คัลเลอร์ตัวนี้ผสมเสร็จกลมกล่อมเลยอ๋อก็คือเปิดใช้ได้เลยใช่แล้วเคยบอกไปแล้วเอาอันนี้แปะที่ขอบแล้วมันจะดูดสีและไหลปื๊ดลงมาโดยไม่หกแผ่นเลยคือหกน้อยแล้วกันแปะแล้วปล่อยเลยกรณีเนี้ยสีมันซึมๆออกมาใช่ไหมทำคอนเทนต์บัตรให้แบนๆอย่างนี้ก็หยอดเนื้อนิดนึงแล้วก็ทำการเก็บนะสะอาดแต่ก็เปลี่ยนคอนเทนต์บัตรบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวสีมันติดเลยรอมันแห้งแล้วเราจะปาดได้ทีเดียวหมดเลยถ้ามันแฉะใช่ไหมคอนเทนต์บัตรมันจะดูดสีที่เราเพิ่งเพ้นไปขึ้นมาผมจะทำการตรงนี้เป็นน้ำท่านผู้ชมจะเห็นเท็กเจอร์น้ำตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลงสีน้ำนั่นแหละเป็นสีน้ำทะเลสีที่ใช้นะครับใช้สีวาเลโฮผมใช้สองสีนี้ Beauty Blocker ป่ะในส่วนของน้ำนะครับตรงเนี้ยเราลงสีหลักไปแล้วใช่ไหมมันยังมีขอบน้ำตรงนี้อีกแต่เรายังลงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องลงผมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะปนกันในกรณีนี้เราจะได้บัตรใช่ไหมก็ใช้สีเดิมของเขาเนี่ยแหละผสมขาวไปหน่อยนึงก็จะได้เบอร์นี้ขึ้นมาอ่ะมาถึงขั้นตอนของการทำผมนะครับจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงแล้วก็น้ำตาลหอมฉะนั้นผมจะใช้สีนี้พ่นคลุมไปก่อนเลยเป็นสีหลักนะครับของมิสเตอร์คัลเลอร์เสร็จปั๊บผมจะยิงสีกลางเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะยิงไฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นสีแซนเยลโล่เสร็จปั๊บก็จะเคลือบด้วยอินาเมลสีน้ำตาลซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้มีมิติแล้วก็มีร่องลึกระหว่างที่ผมพ่นผมไปใช่ไหมรอแห้งเราจะมาเก็บดีเทลของนี่เลยนี่นะพื้นน้ำแล้วก็ปราสาทแล้วก็ระเบียงแล้วก็ตัวคนเดี๋ยวเราจะเคลือบน้ำนะครับด้วยอินาเมลผสมเสร็จนะครับเฉดบลูของมิสเตอร์คัลเลอร์เราผสมไปในถาดม่วงได้เลยเพราะว่าอยากได้กลิ่นๆของม่วงนิดนึงแล้วก็เคลือบครั้งนี้นะค่อนข้างใสอินาเมลของลาดิสไปเยอะนิดนึงส่วนที่มันเลอะๆขึ้นมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาอินาเมลเช็ดอีกทีนึง
เคลือบแล้วมันจะเข้มขึ้นไหมพี่ใช่เห็นไหมมันเข้มขึ้นแล้วก็ล่องลึกเนี่ยมันจะแบบมีบ่อๆอยู่ชัดขึ้นเดี๋ยวเราจะเพ้นเสาโทริอินะครับด้วยสีพิงค์เลยเสาสีชมพูเดี๋ยวพี่นี่คือจานสีของพี่เหรอใช่บ้าบ้าบ่อบ่อไหมฝาทับเปอร์แวร์ชัดนี่ถ้าบอกว่าทับเปอร์แวร์นี่รู้เลยนะคนยุคไหนเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในงานนี้คือเพ้นข้างหลังนี่แหละต้องตัดแฉกเพ้นซึ่งพอสุดท้ายนะมันมีฝามาครอบใสๆนะไม่เห็นสักมองไม่เห็นอยู่ดีตัวคนนะครับผมใช้อินาเมลสีม่วงอันนี้เราพ่นสีมุกไปแล้วใช่ไหมแค่แตะปึ้งคนก็จะชัดเจนขึ้นมาทันทีเห็นดีเทลสะพานไหมก็เสาโทริอีกนะนะเติมม่วงไปแค่เป็นบรรยากาศฟุ้งๆพอแล้วแล้วเราก็จะมาเก็บสีของต้นไม้ใหม่รอบหนึ่งใช้สีเดิมเลยอันเนี้ยทำเหมือนเดิมทาแล้วก็เคลือบเหมือนทำต้นไม้หลักที่เราสอนกันไปตอนแรกนะครับทำแบบเนี้ยทั้งหัวเลยถึงเวลาของปลาคู่ปลาเนี่ยผมชอบที่สุดทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นสีเมทัลลิกที่สุดในงานฉะนั้นนะลองพื้นสีเงินครับผมปลาตัวเล็กมากเลยอ่ะโฟกัสยากมากเล็กแค่ไหนดูดก่อนเดี๋ยวเราจะพ่นใต้ท้องปลาเป็นสีเขียวด้านบนปลาเป็นสีเหลืองปลายคีบเป็นสีน้ำทะเลเป็นปลาแฟนตาซีนี่ปลาอะไรพี่ตัวนี้เหรอมันชื่อว่าปลาแห่งความรักในทุ่งดอกไม้สีชมพูโอ้โหยาวยาวมากเมื่อกี้ที่เบสบอกว่าที่จับสำคัญใช่ไหมนี่ผมมีที่จับเต็มเลยดูจากสีมันผ่านการใช้งานมาอย่างสมบันในสมัยก่อนจะเป็นไม้แล้วก็พันลวดด้วยที่หนีบผ้าแต่ในสมัยนี้ครับเป็นเหล็กแล้วก็ติดกับที่หนีบเหล็กแข็งแรงทนทานของราดิสสตูดิโอมีขายด้วยใช่ไหมใช่เขาทำออกมามีหลายแบบนี่คีบแบบนี้ก็ได้อันนี้เอาไว้คีบงานใหญ่อันนี้เอาไว้คีบงานเล็กแล้วความเหนียวความแน่นแม่งโคตรเหนียวเลยเสียบพอดีก็ยังมีที่วางด้วยนะของราดิสสตูดิโอคือเขาทำมาเพื่อโมเดลเลอร์เลยเนาะใช่คือค่ายนี้นะสนับสนุนชีวิตพี่อย่างรุนแรงเลย อันนี้เราจะลงด้านหลังของปลานะครับด้านบนเป็นสีเหลืองครับเสร็จแล้วทำไรครับทำไรล้างแอร์บอสถ้าเป็นตัดหมดนะคนจะเข้าใจว่าการทำโมเดลเนี่ยแม่งยากตรงล้างแอร์บัคด้วยนะทำทีล้างทีเออสีหนึ่งล้างทีหนึ่งไงต้องใช้ทินเนอร์ด้วยใช่เมื่อเราลงสีปลาไล่โทนที่เราต้องการเสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตว่าสีมันสวยก็จริงแหละแต่ยังขาดมิติซัมติงอยู่มันคือร่องลึกนั่นเองงานโมเดลเนี่ยนะถ้ามีร่องลึกกับมีชั้นที่สว่างมันจะทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นผมใช้อินาเมลสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับลงร่องลึกให้มันดวงตาด้วยสีดำครับผมเวลาทานะใจเย็นตั้งสติแล้วก็แทงลงไปทีเดียวเลยเบ๊ะอย่างนี้แล้วก็วนมาหน่อยจะสังเกตเห็นว่าลูกตาปลาเนี่ยมันจะมีขอบสีเงินๆอยู่ที่ผมเว้นไว้อะมันทำให้ปลาดูแบบบ้องแบ๊วมากขึ้นประมาณนี้รอแห้งเหมือนเดิมปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เฉดชมพูแล้วเฟดลงมาเป็นน้ำเงินบางๆล่องลึกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินเส้นกันอีกทีด้วยต
่อไปเราจะทำสีฟ้าครับผมสีฟ้าเบสหลักเลยนะเราใช้สีขาวของลาดิสสตูดิโอแล้วก็หยอกสีน้ำเงินมันต้องเป็นฟ้าที่แบบแข่งกับสีชมพูได้ฟ้าที่เล็บแล้วไปเทียบเหรอมาแล้วนะครับสีฟ้าบางเจอกับสีชมพูนวลเสร็จแล้วรอแห้งเราจะยิงสีมุกรุ้งเคลือบบางๆอีกทีนึงเคลือบด้วยรูบี้เรดที่เป็นสีมุกรุ้งออกชมพูชมพูทั้งชิ้นเลยเฮ้ยเลยที่ดูตรงโคมไฟมันเหมือนไฟไหม้อ่ะความน่ารักนิ่งๆของมันไหมทีนี้ครับผมก็จะพ่นสีมุกนั่นแหละเก็บทั้งชิ้นเลยแยงเข้าไปข้างในด้วยเวลางานมันโดนแสงมันจะสวยเดี๋ยวเราพ่นอย่างนี้ทั้งชิ้นเลยครับผมใช้อินาเมลผสมเสร็จสีม่วงนะครับเดินเส้นวิธีการก็แค่กดลงไปเห็นไหมมันวิ่งไปเองแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับทั้งหลังเลยหลังของประสาทเสร็จแล้วนะครับปราสาทของเราโทนชมพูฟ้าอ่อนเหลือบมุกลงร่องลึกด้วยสีม่วงบางๆมันก็จะสมูทไปเลยถ้าท่านผู้ชมซื้อคิดมาเนี่ยนะคืออยากทำสีอะไรทำได้หมดเลยแต่ถ้าซื้อคิดที่ลงสีสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะมันจะบวกราคาไปอีกเท่าหนึ่งเขาจะผลิตทั้งหมดประมาณ500ชิ้นมั้งถ้าลงสีมาแล้วนะอันนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นน้ำบางคนไม่ทำสีแต่ผมชอบมากที่จะทำสีผมจะเลือกใช้สีนี้อาควาเคลียร์บลูมันคือสีน้ำทะเลนี่แหละอย่าเอามือนะไปโดนในนี้เลยนะตรงนี้เน้นนิดนึงตรงอื่นก็บางๆไม่ต้องเข้มมากคนด้านเดียวใช่ไหมพี่คนด้านเดียวแล้วก็ตั้งไว้อย่าให้มันโดนอะไรแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะลงสีคิ้วนะครับเราจะลงด้วยสีนี้ไม่ได้สีนี้นะผมผสมไปแล้วมันจะเป็นน้ำตาลผสมแดงผสมดำนิดนึงเมื่อลงคิ้วเสร็จนะครับผมจะเคลือบด้วยอินาเมลตัวนี้สเตนบราวน์มันจะอ่อนกว่าตัวที่ผมเคลือบครั้งที่แล้วโอเคเดี๋ยวรอแห้งแล้วเรามาเช็ดบางๆเก็บเส้นให้มันบางกว่าเดิมนิดนึงใช้คอตตอนบัดชุบอินาเมลนะครับเช็ดมันจะคอนโทรลสีให้มันดีขึ้นสมูทขึ้นประมาณนี้พอแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือแค่ประกอบเท่านั้นเดี๋ยวเราต้องแกะเทปก่อนนะครับวิธีแกะก็นี่เลยเอาหกเหลี่ยมนะครับยัดเข้าไปในนี้แล้วก็บิดเอาแกะเอาแกะตัวฐานใช่แกะแล้วก็เอาหัววางไว้แล้วก็แกะเทปทีนี้มาเริ่มประกอบกันเลยครับผมเราจะใช้กาวของยูฮูที่เป็นยูฮูซูเปอร์ติดแน่นฝ้าน้อยหรือไม่มีฝ้าเลยอยู่ที่ปริมาณการใช้วิธีใช้หยดลงไปบนภาชนะแล้วใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆปะเก็บเนื้อกาวขึ้นมาใช้เราจะเริ่มติดตัวใบไม้กันก่อนเวลาทาให้ทาเลยขอบมานิดนึงเรื่องนี้มันก็ไม่สามารถดึงออกได้แล้วดิใช่แล้วเราจะฟิกมันไปเลยครับผมเฮ็ดปาดมามันก็จับยัดรูไปเลยแป๊บโหชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็ทำแยกเนาะใช่ผมอันเล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเขาจะติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะหลุดง่ายก็ติดกาวไปเลยผมชิ้นใหญ่สุดเขาจะแยกเป็น3ชิ้นติดกาวไปก่อนเลยอ๋อติดด้วยกันก่อนใช่ชิ้นเนี้ยจะเป็นชิ้นที่หลุดง่ายที่สุดแล้วพักไว้ก่อน
ชิ้นต่อมาคือผมครับผมบอกไว้เลยว่าเวลาใส่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไปขูดกับคอฉะนั้นเอามือโปรเทคมันไว้นิดนึง แล้วก็ยัดไปข้างหลังกรึ๊บเรียบร้อยเห็นข้อตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นเขี้ยวนะเอาไว้ล็อกกับเอานี้ออกมาก่อนจริงๆต้องใช้สีใสลงก่อนเออดีแล้วก็ยัดมันเข้าไปกรึ๊บเฮ้ยดูดเงี้ยเลยเหรอใช่เป็นแม่เหล็กอันนี้แม่เหล็กแรงไม่ต้องติดกาวส่วนอันนี้เป็นตุ้มหูนะครับลองใส่ก่อนพอดีหรือเปล่าเพราะว่าบางอันน่ะต้องตะไบอันนี้พอดีสวยงามติดไปเลยปิ่นปักผมทากาวเวลาทาสลักกับท่านผู้ชมปกติเราจะทาแต่ตรงลึกๆใช่ไหมทาขอบๆด้วยมันจะได้ช่วยเกาะช่วยยึดติดอันนี้สอดเข้าไปข้างในแล้วก็ล็อกกันไว้อย่างนี้ต้นไม้จะเห็นเหล็กตรงนี้ใช่ไหมเราลองเสียบแล้วไม่มีปัญหาใดๆก็ทากาวไปที่แกนเหล็กด้วยทากาวไปที่โคนต้นไม้ด้วยประสาทนี่ปราบเซียนเลยนะเหล็กตรงนี้เขาจะเจาะรูมาพอดีเวลาเราทำสีเนี่ยสีมันจะหนาฉะนั้นให้เราคว้ารูอันนี้เพิ่มนิดนึงผมแอบเอาสว่านเจาะไปหน่อยนึงแล้วแล้วรูตรงนี้นะมันจะทะลุกับรูข้างล่างก็จะมีรูเราต้องเสียบให้มันเท่ากันด้วยนะโอ้ตาย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 อันนี้ตายบอกเลยมันฮึบเดียวท่านผู้ชมถ้ามันเข้าแล้วมันเข้าเลยมิ้นเดียวมิ้นเดียวจบเรียบร้อย เรียบร้อย ยังไม่เสร็จนะฮะมีอะไรอีกสต็อกคือขั้นสุดท้ายนะครับใส่ปลากดไปให้สุดเลยเบาๆนะเรียบร้อยไม่ติดกาวเพราะแกนลึกมากสุดท้ายนะครับผมจะใช้น้ำยาเคลือบรถนะที่เขาเอาไว้ลงเงาอ่ะนี่โหเงาปิ้งไงไม้มันจะได้เงาเงาครับผมเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันนะครับเรียบร้อย 100% ครับก็รวมๆนะไม่เคยทำตัวเนี้ยเป็นโทนสีโทนชมพูโทนเดียวมาก่อนเลยผมเคยทำแต่หลากสีครับจะมีดีเทลต่างกันอันนี้หันข้างให้ดูก่อนก็ได้นี่ต่างกันคือเป็นเรื่องของโทนสีครับเราเห็นสังเกตได้ว่าแบบว่าใบไม้ตรงนั้นก็จะออกแดงๆชมพูเข้มครับตรงปราสาทก็จะออกเป็นเหลืองสีน้ำก็ต่างกันอันนี้จะออกใสหน่อยครับอันนี้ผมเอาเข้มนิดนึงเอาเพื่อมาเบรกความชมพูของมันใช่แล้วก็สีผมอ่ะดูตรงโคนผมครับอันนี้จะเป็นสีโทนอ่อนๆครับตัวเนี้ย reference มันมาจาก Final Fantasy 10ในเรื่องมันจะทะเลกระโปรงม่วงเสื้อออกเหลืองๆเสื้อเหลืองใช่ผมสีน้ำตาลอ่อนปกคออะไรอย่างเงี้ยจะสีเหลืองๆผมก็เลยดึงเฉดสีมาแล้วก็นางเอกในเรื่องแต่งหน้าอ่อนมากผมก็เลยทำสีอ่อนๆไปหน้าเทียมอันนี้จะแบบว่าเข้มกว่าหน่อยใช่เห็นตรงนี้ไหมตรงปิ่นปักผมเนี่ยอันนี้ในโทนชมพูใช่ไหมผมเลยพ่นเหลือบมุกที่เข้มเพื่อให้มันเด่นจากสีชมพูอ่อนๆพวกนี้ทุกอันเคลือบมุกหมดนะครับแต่อันนี้ตั้งใจยิงให้เข้มส่วนหัวนี้เนื่องจากอันนี้เป็น reference final 10ในทะเลใช่ไหมครับผมนึกถึงในทะเลมันจะมีหอยเวลาเราเปลือกหอยแปะเปลือกหอยมาแงะมาด้านหลังมันจะเป็นมุกเหลือบใช่นี่คือสีมุกเหลือบเปลือกหอยครับผมท่านผู้ชมครับ
ก็ได้เทคนิคกันไปแล้วว่าอะไรทำสียังไงลองเอาไปปรับใช้ดูอันนี้ก็จะเป็นการลงสีหลายเทคนิคมากมีทั้งสีน้ำสีสูตรทินเนอร์สีสูตรน้ำมันมีเกลือบมีเพ้นท์มีปัดมีอะไรผมว่าน่าจะครอบคลุมทุกอย่างแล้วครอบคลุมแหละมันพ่นบนวัสดุเรซินขุ่นเรซินที่เป็นเท็กเจอร์ไม่ได้เรียบเรซินใสอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสำคัญนะครับพวกเราอยู่ได้เพราะว่าคุณช่วยกันแชร์นะครับหวังว่าเทปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ